สวัสดีนะคะวันนี้เปิ้ลอยากจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์พาร์ทเนอร์นะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นวิดีโอเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเปิ้ลไม่ได้บอกพี่วุฒินะคะว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนะคะเพราะว่าวันนี้เปิ้ลอยากให้เขามานั่งฟังเฉยๆนะคะหลังจากที่เปิ้ลคลอดที่โรงพยาบาลแล้วนะคะกลับบ้านแล้วแล้วก็มีน้องเมตตาแล้วเนี่ยเปิ้ลอยากจะมาพูดถึงเรื่องของไลฟ์พาร์ทเนอร์ค่ะคือพี่วุฒินะคะจริงๆพี่วุฒิเนี่ยเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมากนะคะคือหนึ่งไม่เคยให้ของอะไรก็เลยไม่เคยให้ตามเทศกาลวาเลนไทน์วันเกิดงานวันแต่งงานหรืออะไรก็ไม่เคยให้นะคะมันก็เลยไม่เคย expect อะไรตั้งแต่แรกไม่เคยคาดหวังอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้มาตลอดแต่พอเราได้มาอยู่กับเขาเนี่ยเราได้เห็นว่าการที่เขาไม่ได้ให้ของแต่เขาคอยอยู่ซัพพอร์ตเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นของไร่ลื่นลมที่เราสร้างไร่ลื่นลมกันขึ้นมานะคะพี่วุฒิก็เป็นเบื้องหลังที่อยู่เบื้องหลังของไร่ลื่นลมมาตลอดคอยซัพพอร์ตเปิ้ลมีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถทําได้แล้วก็คอยที่จะอยู่ดูแลกันตลอดในเบื้องหลังนะคะจนเปิ้ลเริ่มท้องพี่วุฒิก็ดูแลเปิ้ลตลอด9เดือนเป็นอย่างดีเลยช่วงที่เปิ้ลคลอดที่โรงพยาบาลพี่วุฒิก็คอยอยู่ตรงนั้นซัพพอร์ตอยู่ตลอดจนไปถึงคลอดแล้วนะคะกลับมาบ้านเราเป็นพ่อแม่มือใหม่ค่ะแล้วพอเปิ้ลกลับไปบ้านเนี่ยเปิ้ลก็มีอาการเหมือนหนาวๆร้อนๆค่ะซึ่งก็แบบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนมมาน้อยด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพี่วุฒิต้องรับบททั้งเป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งสามีนะคะแม้ว่าเราจะเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามแม้ว่าลูกจะร้องแม้ว่าลูกจะตื่นกลางคืนหรือว่าแม้ว่าเปิ้ลจะคัดนมเขาต้องฝึกที่จะนวดนมให้เปิ้ลนะคะเพราะว่าเราจะต้องบีบออกทุก3ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเราทำให้เห็นว่าไลฟ์พาร์ทเนอร์จริงๆแล้วอ่ะคือคนที่เราอยากจะหาคนที่อยู่ด้วยคนที่คอยซัพพอร์ตเราในเวลาที่เรามีความสุขในเวลาที่เราเดือดร้อนในเวลาที่เรามีปัญหาเราจะอยู่ด้วยกันอยู่เคียงข้างกันนะคะแล้วก็สู้ไปด้วยกันนั้นเปิ้ลอยากจะฝากทุกคนไว้ค่ะว่าการที่เราจะมองหาใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยอะค่ะเราอาจจะไม่ได้ดูว่าเขามีอะไรฐานะยังไงเปิ้ลอยากจะให้ดูค่ะว่าจริงๆเขากับเราเนี่ยเป็นคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพี่วุฒิก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าการเป็นทั้งพ่อและสามีที่ดีเนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรค่ะมีแค่ตัวและหัวใจใช่ไหมแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกันนะคะก็อยากจะฝากไว้ให้กับทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ